สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิมดาวารตี้ชาแนลนะคะต้องบอกว่าหมดยุคถนนควายเดินแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ถนนลาดยางของประเทศไทยเราเนี่ยเข้าถึงเกือบทุกพื้นที่แล้วนะคะจะเห็นได้จากกราฟที่ท่านกำลังเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะซึ่งเป็นสถิติมาจาก Thailand Skyline เปรียบเทียบในสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะคะสิงคโปร์เทียบกับขนาดพื้นที่เล็กๆแต่ก็มีเส้นทางคมนาคมไปทั่วถึงรองลงมาก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะต้องเรียกว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะและคลิปนี้นะคะแอดมินจะมาอัปเดตในส่วนของ21โครงการใหญ่ๆของกรมทางหลวงที่กำลังจะเปิดให้บริการในปี2023นี้แล้วค่ะจะมีโครงการอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะกรมทางหลวงนะคะได้รวบรวมความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างทางหลวงขนาดใหญ่ซึ่งก็มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาทโดยจะแล้วเสร็จภายในปี2566นี้นะคะจำนวน21โครงการค่ะหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะรวมแล้วระยะทางกว่า 440.123 กิโลเมตรงบประมาณรวมกว่า 42,463 ล้านบาทค่ะโดยจะแบ่งตามแผนงานนะคะเริ่มจาก1ก็คือการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ1โครงการนั่นก็คือทางเลี่ยงเมืองหนองคายด้านตะวันออกนะคะเป็นทางหลวงแนวใหม่ระยะทาง 16.13 กิโลเมตรงบประมาณกว่า 2,894 ล้านบาทค่ะความคืบหน้าของเส้นทางนี้ก็ดำเนินไปแล้วกว่า 70% ค่ะซึ่งทางหลวงก็เร่งเคลียร์เวรคืนลุยก่อสร้างอีก 30% นะคะ 2. การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมี4โครงการระยะทางรวม 60.8 กิโลเมตรค่ะงบประมาณอยู่ที่ 7,128 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานขยายถนนจาก2ช่องทางจราจรเป็น4ช่องทางจราจรซึ่งก็มี3โครงการได้แก่ทางหลวงหมายเลข3หรือถนนสุขุมวิทนะคะจากพัทยาไปถึงสัตหีบระยะทาง 22.24 กิโลเมตรงบประมาณ 2,945 ล้านบาทค่ะทางหลวงหมายเลข3471ตำบลบางบุตรถึงตำบลชุมแสงตอนบ้านหนองพวาถึงตำบลชุมแสงจังหวัดระยองระยะทาง 25.76 กิโลเมตรงบประมาณอยู่ที่ 1,049 ล้านบาททางหลวงหมายเลข304ฉะเชิงเทราไปถึงตำบลเขาหินซ้อนตอนอำเภอบางคล้าไปถึงอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราระยะทาง 12.80 กิโลเมตรงบประมาณอยู่ที่ 2,097 ล้านบาทนะคะแล้วก็ทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข365สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้จังหวัดฉะเชิงเทรางบประมาณ 1,037 ล้านบาทส่วนที่3นะคะการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์16โครงการระยะทางรวม 363.193 กิโลเมตรค่ะงบประมาณกว่า 32,441.28 ล้านบาทนะคะมีทั้งการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ขยายเส้นทาง2ช่องจราจรเป็น4ช่องทางจราจรทางขนานบูรณะทางหลวงและทางแยกต่างระดับเช่นโครงการทางหลวงหมายเลข1421เชียงรายไปถึงอำเภอขุนตานนะคะตอนบ้านหัวดอยไปถึงบ้านใหม่มงคลช่วงกิโลเมตรที่0บวก00ถึงกิโลเมตรที่19บวก000พื้นที่จังหวัดเชียงรายระยะทาง19กิโลเมตรงบประมาณ 1,088 ล้านบาทก่อสร้างทางแนวใหม่นะคะขนาด4ช่องทางจราจรตอนนี้ผลงานก็คืบหน้าไปแล้วกว่า 95.05% ค่ะคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคมปี2566นี้นะคะเป็นการพัฒนาโครงข่ายต่อเนื่องจากจังหวัดเชียงรายตามแนวทางหลวงหมายเลข1152นะคะไปบรรจบทางหลวงหมายเลข1020ที่อำเภอขุนตานจังหวัดเชียงรายเส้นทางหลักไปสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่4อำเภอเชียงของไปถึงห้วยทรายนะคะซึ่งจะรองรับการคมนาคมและขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสู่สะพานข้ามแม่น้ำโขงไทยลาวแห่งที่4อำเภอเชียงของถึงห้วยทรายและก็ไทยลาวจีนเส้นทาง R3A นะคะเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกของประเทศทำให้ผู้ใช้ถนนหนทางสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศค่ะ
และ2นะคะโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข317จากจันทบุรีไปถึงสระแก้วตอนอำเภอโป่งน้ำร้อนไปถึงอำเภอสอยดาวบริเวณกิโลเมตรที่44+200ไปถึงกิโลเมตรที่65+350พื้นที่จังหวัดจันทบุรีระยะทาง 21.150 กิโลเมตรงบประมาณอยู่ที่ 1,144 ล้านบาทขยายเส้นทางเดิมจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องทางจราจรตอนนี้ผลงานก็คืบไปแล้วกว่า 68.48% นะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยาปี2566ค่ะซึ่งเส้นทางนี้นะคะก็จะสนับสนุนการขนส่งการค้าผ่านชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเชื่อมโยงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีภาคตะวันออกไปยังจังหวัดสระแก้วและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเปิดประตูการค้าชายแดนให้กับผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถเคลื่อนย้ายผู้คนและก็สินค้าสู่ประตูการค้าชายแดนได้อย่างมีศักยภาพขนส่งสินค้าสะดวกรวดเร็วแล้วก็ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศค่ะ 3 นะคะโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข404สายจังหวัดตรังไปถึงอำเภอละงูนะคะตอนบ้านนาไปถึงบ้าน3แยกระหว่างกิโลเมตรที่21+869ถึงกิโลเมตรที่43+000พื้นที่จังหวัดตรังระยะทาง 21.131 กิโลเมตรค่ะงบประมาณอยู่ที่ 1,054.95 ล้านบาทขยายทางเดิมจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องทางจราจรตอนนี้ผลงานก็คืบหน้าไปแล้วกว่า 70.05% นะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมปี2566ค่ะเส้นทางนี้นะคะจะเชื่อมโยงอำเภอย่านตะขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลโดยก็มีทางหลวงหมายเลข404และทางหลวง416เป็นทางหลวงขนาด2ช่องทางจราจรเลียบชายฝั่งทะเลอันดามันนะคะโดยก็จะเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงทางภาคใต้ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกและก็ความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้าการลงทุนสนับสนุนการท่องเที่ยวและก็ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวการสร้างถนนหนทางของประเทศไทยเราฟังแบบนี้แล้วแอดมินก็ดีใจนะคะที่ประเทศไทยเราพัฒนาไปอีกขั้นค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้และถ้าหากว่าท่านชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิมด้าไรตี้ด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและหวังว่าคงจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ